จะมาสาธิตการดื่มน้ำชานะคะนี่เป็นน้ำชาที่น้ำชาของจีนนะคะเป็นน้ำชาดอกไม้ไม่มีคาเฟอีนนะอันนี้ก็ตอนค่ำพี่จะดื่มน้ำชาที่ไม่มีคาเฟอีนเพราะว่าเดี๋ยวจะได้นอนหลับสบายนะคะนี่ใบแห้งมันเป็นอย่างนี้นะคะมีดอกไม้หลายอย่างมีแก้ควยด้วยแล้วก็มีอะไรอีกอะไม่รู้จักชื่อเขานะคะเป็นดอกไม้ของจีน5อย่างนะคะก็ตอนกลางคืนบีมจะดื่มน้ำชาที่ไม่มีคาเฟอีนแล้วก็วิธีการดื่มน้ำชาของพี่อิมก็แล้วแต่อารมณ์นะคะอันนี้เป็นน้ำชาร้อนนะถ้ามีใบอย่างนี้เราต้องกรองนะคะเราจะกรองคราวนี้การดื่มน้ำชาของพี่อิมบางทีก็อยากจะดื่มกับนมถั่วเหลืองนะอันนี้เป็นนมถั่วเหลืองนะเห็นซอยยาอยู่ใช่ไหมคะนมถั่วเหลืองก็ได้หรือนมสดธรรมดาก็ได้นะคะพี่อิมก็แล้วแต่อารมณ์บางวันอยากกินนมถั่วเหลืองบางวันอยากกินนมธรรมดาเราก็กรองน้ำชาใส่ในแก้วนะคะแก้วอันนี้เมื่อกี้เพิ่งกินมันมีคราบอยู่นะคะแต่ว่าแก้วที่ใส่น้ำชานี้ไม่ควรจะใช้รวมกับแก้วที่ใส่กาแฟเพราะว่ามันจะมีกลิ่นน้ำชาติดนะแล้วคุณเวลาคุณไปใส่กาแฟแล้วคุณก็จะมีรสแปลกๆแบบมันจะมีกลิ่นของน้ำชาอยู่นะคะให้แยกนะคือแก้วอันนี้พี่อิมใช้สำหรับใช้ใส่น้ำชาอย่างเดียวก็แก้วกาแฟก็จะเป็นอีกอันนึงเลยนะคะแบ่งกันคราวนี้เมื่อเราเทน้ำชาลงไปในแก้วร้อนน้ำชาร้อนลงไปนะคุณสามารถอันนี้ก็แล้วแต่อารมณ์นะคะคุณสามารถใส่มาร์ชเมลโล่ลงไปในน้ำชาร้อนนะแล้วคุณก็ชงมันก็จะละลายนะคะก็จะได้รสเหมือนใส่นมใส่น้ำตาลนะคะเหมือนใส่นมข้นหวานนะแต่ว่ามันก็จะอร่อยอีกอย่างนึงคือไม่เหมือนนมข้นหวานซะทีเดียวแต่ว่ามีลักษณะความข้นเหมือนกันนะคะถ้าคุณใส่เยอะมันก็จะข้นเยอะแล้วบางทีพี่อิมก็ใส่น้ำผึ้งนะน้ำผึ้งหรือบางทีก็ใส่ช็อกโกแลตนะคะช็อกโกแลตนี่เราก็ใส่ลงไปในถ้วยเลยนะถ้าคุณต้องการนะใส่ลงไปในถ้วยน้ำชาเลยนะคะแล้วคุณก็เทน้ำชาลงไปนะคนๆสักหน่อยช็อกโกแลตมันจะมีความหวานอยู่แล้วนะคะคุณอยากเติมนมก็ได้ไม่เติมนมก็ได้นะคะก็แล้วแต่ความชอบถ้าพี่อิมใส่ช็อกโกแลตพี่อิมก็จะเติมนมด้วยแต่ถ้าใส่น้ำผึ้งพี่อิมก็ไม่เติมนมนะคะแล้วก็บางทีกินน้ำชาใส่นมเฉยๆไม่ต้องใส่อะไรก็แค่น้ำชากับนมแค่นั้นก็พอก็อร่อยแล้วนะคะโอเคค่ะ Enjoy นะคะ